ไม้เมลอนปิดกิจการแน่รัฐมนตรีไตรรงค์บอกตอนนี้แค่ซื้อเวลาเพื่อหาเงินชดเชย180ล้านให้พนักงานพรุ่งนี้ยอมจ่ายเงินเดือนตามสัญญารัฐมนตรีคมนาคมพร้อมบอร์ดโทรศัพท์โชว์ความโปร่งใสให้ปปป.สอบทุจริตโครงการ SDH ตั้งแต่ตัวเล็กถึงเจ้ากระทรวงนายกไม่สน Moody's แม้จะลดเครดิต6สถาบันการเงินไทยมั่นใจไม่กระทบการเพิ่มทุนของแบงก์พาณิชย์ไทยเมืองไทยวันนี้ถ่ายทอดความทุกข์ทรมานของช้างเร่ร่อนที่ตระเวนหารายได้กลางกรุงก่อนพบจุดจบสังเวยชีวิตให้กับความแรงแค้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง FM 105.5 ของไทยทีวีสีช่อง3เข้าสู่ช่วงรายงานข่าวเด่นค่ะครับมาเริ่มกันที่สถานการณ์ของบริษัทไทยเมลอนนะครับซึ่งวันนี้ผู้บริหารบริษัทไทยเมลอนก็ตกลงว่าจะเลิกกิจการอย่างแน่นอนเนื่องจากทนรับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ไหวครับนายไตรรงค์สุวรรณคีรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้เปิดเผยข่าวนี้หลังจากที่ได้รับแจ้งจากทางผู้บริหารของบริษัทไทยเมลอนโดยกล่าวว่าในช่วงที่ทางบริษัทยังหาแหล่งเงินกู้ไม่ได้ก็ยังถือว่ายังจ้างพนักงานไปเรื่อยๆซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็ได้เตือนไปว่าหากเลิกจ้างหลังวันที่19สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจะมีผลบังคับใช้ทางบริษัทจะต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน300กว่าล้านบาทซึ่งทางผู้บริหารก็มีความเข้าใจส่วนในเรื่องเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงานในวันพรุ่งนี้จำนวน16ล้านบาทนั้นก็ได้รับคำยืนยันว่าได้เตรียมไว้แล้วคงต้องเลิกเพราะทำไม่ไหวจริงๆเพราะในช่วงนี้ก็พยายามหาเงินได้180ล้านเพื่อจะมาชดเชยในช่วงที่ยังหาเงินไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าจ้างไปเรื่อยๆพอเขาก็ชดใช้ทุกวันนี้ก็จ่ายพรุ่งนี้16ล้านแล้วก็วันที่1วันที่2วันที่3เขาก็จะจ่ายทุกวันประมาณวันละล้านนะคือเขาก็จ่ายไปเพื่อไม่ผิดกฎหมายแล้วก็วิ่งหาเงิน180ล้านได้เมื่อไหร่ก็ได้เขาคงจะเลิกจ้างยังไงเขาก็ต้องถ้าเกิดจะปิดกิจการต้องประกาศก่อนวันที่19ก็นะผมก็เตือนเขาไปเมื่อวานว่าคุณรู้ไหมว่าถ้าเผื่อคุณเลิกจ้างหลังวันที่19เนี่ยไม่ใช่180ล้านนะคุณจะต้องจ่ายค่าชดเชยมัน300ล้านเขาบอกเขาทราบเขาก็เร่งกันอยู่ส่วนความเคลื่อนไหวของพนักงานไทยเมลอนในวันนี้พนักงานก็ยังคงมาลงใบเวลาทำงานตามปกติและชุมนุมรอทราบความคืบหน้าจากทางผู้บริหารอย่างต่อเนื่องแต่ที่พิเศษกว่าทุกวันนะครับคือวันนี้มีเจ้าหน้าที่ได้นำสลิปเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนมาแจกจ่ายให้เพื่อเป็นหลักฐานที่จะนำไปรับเงินในวันพรุ่งนี้ซึ่งเมื่อรับสลิปเงินเดือนแล้วทางพนักงานทุกคนก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มเพราะทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้รับเงินค่าจ้างตามกำหนดอย่างแน่นอนส่วนในอนาคตทางบริษัทจะปิดกิจการหรือไม่นั้นพนักงานส่วนใหญ่ก็รู้สึกโปร่งแล้วเพียงแต่ขอให้ได้ค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจะต้องลงมาติดตามเรื่องนี้ให้เนื่องจากเป็นผู้ที่รับประกันให้กับผู้บริหารบริษัทนี้หัวหน้าลงถ้าเกิดพรุ่งนี้เงินไม่มาจริงๆนะฮะคนที่จะรับผิดชอบจริงๆก็คือท่านรัฐมนตรีไตรรงค์นะเพราะท่านได้ออกข่าวไปว่าทางนายจ้างเนี่ยได้เอาเงิน16ล้านน่ะมาจ่ายเป็นค่าจ้างนะค่าแรงหรือเงินเดือนในด้านการให้ความช่วยเหลือบุตรหลานและพนักงานของบริษัทไทยเมลอนนี้ทางด้านนายจองชัยเที่ยงธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปิดเผยว่าได้เตรียมงบประมาณจำนวน300ล้านบาทที่จะช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรหลานพนักงานและเป็นทุนไปประกอบอาชีพแก้ไขเฉพาะหน้าส่วนในระยะยาวได้เตรียมขอเพิ่มงบประมาณจากรัฐบาลอีก 2-30,000 ล้านเพื่อมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้และล่าสุดก็มีพนักงานของบริษัทไทยเมลอนไปแจ้งความจำนงให้ทางกระทรวงช่วยหางานให้กว่า 2,000 รายแล้วและวันนี้ทางคณะกรรมการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เชิญนายไตรรงค์และนายจองชัยมาชี้แจงถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือพนักงานของบริษัทไทยเมลอนซึ่งทุกฝ่ายก็ยอมรับว่าการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดก็คือการดูแลให้นายจ้างปฏิบัติตามสัญญาจ้างและกฎหมายที่กำหนดไว้แต่หากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นก็จะต้องช่วยฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งทางคณะกรรมการจะติดตามปัญหานี้อย่างใกล้ชิดจนกว่าพนักงานจะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดส่วนปัญหาของบริษัทแฟร์เท็กซ์ไทยยังไม่สามารถหาข้อยุติได้นะคะโดยจะนัดเจรจากันอีกครั้งในวันอังคารหน้าค่ะ